บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนวิชาลัยสูงวัยนะครแม่สอดเสริมสร้างพัฒนาการผู้สูงวัยค่ะที่บริเวณหน้าห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักง,งานเทศบาลนนะครแม่สอดกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนนะครแม่สอดดรเทริดเกียรติชินสาราน,านันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ทางนางสาวการจนันท์หะริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับทางสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดโดยในช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันตรวจหาค่าเบาหวานจากทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมไหวพระสดมน์ต่อด้วยวิชา พัฒนาบุคลิกภาพการเรียนการสอนทบทวนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษกล่าวทักทายแนะนำตัวกิจกรรมดนตรีบำบัดขยับกายด้วยบาสโลบการเปิดวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรด้านการดูแลสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุนครแม่สอด เพื่อสร้างกลไกาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและเครือข่ายเพื่อบำรุงวิถีวัฒนธรรมของนครแม่สอดให้เกิดการสืบทอดสู่ลูกหลานและเพื่อร่วมเป็นพลังหลักในการสร้างนครแม่สอดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่